พริกแห้งบางช้างนะครับก็จะเป็นพริกเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะใช้คุณผู้ชมต้องนำไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะครับเราจะมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนำไปโขกนะครับหอมนะครับ1หัวครับถ้าเป็นกระเทียมไทยกลีบเล็กๆก็อาจจะสัก3กลีบได้นะครับแล้วก็มีพริกนะครับพริกจินดา1เม็ดตะไคร้เราใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับโขกครับพอพริกแกงของเราเนียนนะครับก็ใส่กะปิลงไปฮะแล้วก็ขมิ้นครับเอาลูกพกกริ้งนิดหนึ่งให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสพริกแกงกันเลยครับน้ำมันนะครับใส่ลงไปในหม้อครับผัดพริกแกงกับน้ำมันครับผมต้องบอกว่ากะทิน้ำสำเร็จรูปเนี่ยครับเป็นของที่มีติดครัวไว้เถอะครับคนไทยเรานะฮะยังไงก็ทานแกงเราจะใช้ทั้งหมด150มิลลิลิตรนะครับผัดพริกแกงให้หอมครับไฟเบาๆนะครับเราจะได้ผัดได้นานๆพริกแกงของเราสุกหอมดีนะฮะแต่ว่าใช้ได้ละใส่กะทิลงไปครับหลังจากใส่กะทิผัดเบาๆก็พอแล้วครับน้ำปลาครับผมแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับปิดไฟก่อนได้นะฮะเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมย่างกุ้งกันดีกว่านะครับเตาอบเปิดไว้แล้วนะครับซึ่งในการย่างกุ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวพลจะเอาเนยเนี่ยทาบนกุ้งนิดนึงนะครับไปละลายก่อนครับผักชีครับเนยละลายนะฮะใส่ผักชีลงไปครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาหมักกุ้งแบบง่ายๆนะครับก็ตัดขาตรงพลุงพลังออกก็ได้นะฮะให้ตัวของกุ้งเปิดออกแบบนี้นะครับไฟเตาอบผมเปิดเป็นไฟบนนะครับใช้ความร้อนก็สูงสุดเลยนะครับเพราะเราจะย่างเอาละละเข้าไปย่างเลยระหว่างที่เราย่างนะครับผมก็เปิดไฟอ่อนนะครับอุ่นเจ้าพริกแกงนะครับเดี๋ยวเรามาทำกะทิโรยหน้านิดหนึ่งแล้วกันใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทินะครับสัก80มิลลิลิตรแล้วกันนะครับแล้วก็นำมาตั้งไฟครับคนแป้งข้าวเจ้าให้ละลายดีนะครับเราจะทำเป็นกะทิที่เอาไว้ราดหน้านิดหนึ่งนะฮะสวยๆพอกะทิเริ่มร้อนนะครับก็จะเหนียวขึ้นนะฮะใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยมาเตรียมเครื่องที่เหลือนะครับใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวครับเรียบร้อยครับปิดได้เลยนะฮะแล้วเราก็จัดลงจานสวยๆครับผมนี่ก็เป็นความพิเศษเมนูสุดท้ายที่พลนำมาฝากในสัปดาห์นี้นะครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว